คุกุติฮาหรือวันบูชาน้องหมาจะมีขึ้นในช่วงวันที่2จากทั้งหมด5วันในเทศกาลติฮาหรือเทศกาลแห่งแสงสว่างซึ่งจัดขึ้นเพื่อบวงสรวงและบูชาเทพเจ้ารวมถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานชาวฮินดูวันคุกุติฮาน้องหมาทุกตัวทั้งมีบ้านและไร้บ้านจะถูกแต้มด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ติกาสัญลักษณ์ของผู้อุทิศตัวต่อความดีงามก่อนจะถูกคล้องคอด้วยพวงมาลัยและโปรยด้วยกลีบดอกไม้จากนั้นก็จะได้หม่ำอาหารแสนอร่อยจนพุงกางกันทั่วหน้าเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณสำหรับการเป็นเพื่อนแท้ที่แสนดีของมนุษย์เสมอมาพิธีกรรมชวนอบอุ่นหัวใจนี้เกิดจากความเชื่อของชาวฮินดูในเนปาลที่ผูกพันกับน้องหมามานานแสนนานตามตำนานทั้งเป็นพาหนะของพระไพรวะผู้สงสารของพระยมเทพแห่งความตายและเพื่อนแท้ผู้พักดีในมหาปราสาทที่ทำให้ยุทธิเทระปฏิเสธการขึ้นสวรรค์หากพระอินทร์ไม่อนุญาตให้น้องหมาคู่ใจติดตามไปด้วยซึ่งเหตุนี้เองชาวฮินดูในเนปาลจึงดูแลน้องหมาด้วยเมตตาและให้ความสำคัญจัดพิธีบูชาเพราะนอกจากจะเป็นการบูชาเทพที่เคารพแล้วยังช่วยเสริมสร้างเส้นทางบุญสู่สวรรค์ได้อีกด้วย